ก็อีกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็คือที่เป็นศูนย์ใจกลางของฟูสโนโพลิสนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปนั่งหารือกับท่านแพทย์ดีคณะแพทยศาสตร์นะครับท่านก็ได้นำข้อเสนอหลายๆเรื่องที่เสนอเข้ามาว่าวันนี้เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินมากขึ้นในการรองรับการขยายเขตความเป็นเมืองสุขภาพซึ่งก็นี่จะเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยสวนอีกตัวนึงคือโรงเรียนศรีแยกอินโดจีนนะครับศรีแยกอินโดจีนก็จะเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเล็งหนามนะครับนะตรงเต็งหนามแล้วก็ตรงหัวหลอนะครับผมขอผ่านเรื่องอาณาเขตที่ตั้งไปนะครับว่าเราติดอะไรต่างๆบ้างอันนี้เป็นข้อมูลในปี58นะครับจีนตรงใกล้ๆมหาวิทยาลัยพิษณุโลกด้านล่างลงมาก็จะมีสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ทางลมนะที่ของเทศบาลนครนะครับนอกจากจะมีที่ดินนะครับก็คือกลุ่มที่ดินที่เป็นที่2ก็คือกลุ่มที่ทางกรมศิลปากรเห็นว่าโบราณฐานให้ท่านเห็นนี่คือเขตที่ทางนั้นไปก็ต้องเดี๋ยวต้องหาวิธีการที่จะมาชุมชนในนี้ถึงโตค่อนข้างมากอยู่ก็คือบริเวณแถบปลายทางอินโดจีนแล้วก็ตรงบริเวณท่านแบบนี้นะครับก็คือว่าคลองโคกช้างนักเทศบาลนครเนี่ยนะก็ดับหนึ่งแน่นอนนะสักของเมืองความเป็นบทบาทของศูนย์เมืองในปัจจุบันนะครับให้ท่านเห็นว่าเทศบาลนครนี้จะสูงสุดอันนี้ชัดเจนนะครับตรงเซ็นทรัลพลาซ่าก็ลดลงมานะครับลงมา